การในหมู่ผู้ร่วมงานแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะมีพวกสวัสดิภาพอะไรต่างๆถ้ามีความเป็นอยู่ที่ว่าเหมาะสมทางท่านท่านเรียกว่าเป็นสัปปายะสัปปายะก็คือบรรยากาศสภาพแวดล้อมสถานที่อยู่อะไรต่างๆปัจจัยต่างๆเนี่ยมันเกื้อกูลต่อการที่จะดำรงชีวิตนะก็จะทำให้เราสบายใจไม่ห่วงไม่กังวลแล้วเราก็พอใจในการทำงานด้วยก็ส่งผลกลับย้อนมาอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวประกอบแวดล้อมซึ่งทำให้เราเนี่ยทำงานด้วยความสบายใจมีความรักความพอใจงานเกิดขึ้นแต่ว่าข้อสำคัญก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยตอนต้นเนี่ยต้องตั้งท่าทีให้ถูกต้องต่องานอย่าไปมองงานเป็นเรื่องที่ต้องทุกข์ต้องทนต้องมองงานเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็เกิดความรักความพอใจมาพออย่างนี้แล้วเราก็ทำงานด้วยความสุขมีความตั้งใจเวลางานเดินหน้าไปพอมีความรักงานและผลตามมาก็คือว่าพอรักงานนี่เราก็อยากจะทำพออยากจะทำพองานมันเดินหน้าไปหน่อยเราก็รู้สึกว่ามันได้ผลนะมันได้ผลเราก็เกิดความอิ่มใจผลงานที่เกิดขึ้นแต่ละระยะเนี่ยทำให้เกิดความอิ่มใจและทำให้เกิดความสุขทางภาพเราเรียกว่าปีติเป็นกระบวนการของจิตใจที่จะทำให้คนเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีถ้าคนที่ทำงานอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีความเครียดถ้าคนไม่มีปีติไม่มีความอิ่มใจจากงานมีงานเดินหน้าไปก็ไม่ได้นึกเพราะไปมัวใจไปหวังโน่นเลิกงานแล้วจะได้ไปสนุกสนานใจไปอยู่ที่โน่นในแล้วก็หรือว่าไปมองที่ผลตอบแทนใจมันไม่อยู่กับงานแล้วตอนนี้ทีนี้มันใจไม่อยู่กับงานก็หาความสุขจากงานไม่ได้มันก็กลายเป็นต้องทนต้องทุกข์ในการทำงานใจมันก็ไม่สบายฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าตั้งท่าทีที่ผิดต่องานก็ต้องทำใจให้มีความสุขกับงานไปเลยอย่างที่ว่าพอใจรักงานแล้วงานก้าวไปนิดมันก็อิ่มใจจากการที่ได้เห็นผลงานก้าวไปทีละหน่อยละหน่อยมีความสบายใจตลอดทุกขั้นตอนและนอกจากว่าจะมีความรักงานทำงานไปได้ใจสบายมีความสุขแล้วก็เห็นผลงานแล้วก็มีความสุขมีปิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการทำใจของตัวเองตลอดเวลาไปมีสติเตือนใจตัวเองว่าทำใจให้ร่าเริงผ่องใสแต่เรื่องใจของเราเนี่ยเราปรุงแต่งได้ปรุงแต่งให้ดีก็ได้ปรุงแต่งให้ร้ายก็ได้ปรุงแต่งไม่ดีก็หมายความให้เกิดความรู้สึกที่ไม่สบายใจขุ่นมัวเศร้าหมองเดือดร้อนกระวนกระวายอันนี้เราก็ปรุงแต่งได้นะไปนึกอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาอย่างที่ว่าเกิดอยากจะไปโน่นไปนี่ยังไม่ได้ไปตอนนี้ทำไมยังไม่ถึงเวลาสักทีฉันอยากจะเลิกงานไปทำโน่นไปสนุกที่นั่นนี่ยังเหลืออีกตั้ง2ชั่วโมงเนี่ยคิดรออย่างนี้เอาแล้วตอนนี้ปรุงแต่งขึ้นมาท่านเรียกว่าคิดปรุงแต่งใจฟุ้งซ่านกระวนกระวายตอนนี้ทำงานก็ไม่มีความสุขเกิดความเครียดเลยอันนี้เราปรุงแต่งในทางที่ดีก็ร่าเริงสนุกสนานทำงานเรามองงานที่เราทำอยู่ข้างหน้าไปแต่ไปคิดเดี๋ยวถึงเวลามันก็เลิกงานเองแหละมันครบ12ชั่วโมงก็12ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงครบอะไรก็เหมือนนั้นเวลามันยุติธรรมกับทุกคนน่ะมันไม่เคยเอาเปรียบใครเราไปคิดเอาเองว่าเวลามันช้าเหลือเกินทำไมเราก็เพราะเราไปรอมันนี่ใช่ไหมถ้าเราไม่รอมันก็อยากมันก็ไม่ช้าเราก็ทำไปเวลามันอย่างที่ว่าเวลานี้ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเสมอกันแต่ว่าเวลาตั้งใจถ้าตั้งใจผิดมันก็ทำให้เวลาช้าหรือเร็วตามแต่ว่าเราจะตั้งใจนั้นนี่เราก็ทำใจให้ถูกเราก็รู้อยู่ว่าเวลามันเป็นอย่างนั้นของมันตามธรรมชาติเราก็เอาใจมาอยู่กับงานของเราทำใจให้ร่าเริงกับงานสนุกสนานกับงานท่านบอกว่าปรุงแต่งใจให้ร่าเริงเบิกบานร่าเริงเบิกบานท่านเรียกว่าปราโมทย์ทำใจให้ปราโมทย์เวลาทำงานนี่ทำให้ร่าเริงเบิกบานพยายามยิ้มแย้มแจ่มใสนึกถึงงานก็ทำให้ร่าเริงเบิกบานเตือนสติตัวเองอยู่เรื่อยพอเรารู้สึกว่าใจชักขุ่นมัวเอ๊ะเอาละนึกได้เอ๊ะนี่เราชักจะไม่ได้การแล้วมั้งใจเราชักเดือดร้อนกระวนกระวายชักจะขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ได้ผิดแล้วบอกว่าต้องร่าเริงเบิกบานพอเราได้สติอย่างนี้เราเตือนตัวเองเราก็บอกใจตัวเองพอบอกใจตัวเองเราก็ทำใจร่าเริงทำได้อันนี้อยู่ที่ฝึกอันนี้เราก็ปรุงแต่งใจของเราปรุงให้มันดีปรุงให้เป็นดีมันก็ดีปรุงไม่ดีมันก็ไม่ดีมันเหมือนกับอาหารเราก็ปรุงแต่งได้ปรุงให้มันน่ากินหรือปรุงให้ไม่น่ากินอันนี้ใจเราก็ปรุงได้นะปรุงของข้างนอกยังปรุงได้ปรุงในใจตัวเองทำไมจะปรุงไม่ได้นะก็มาปรุงใจตัวเองปรุงได้ของดีๆนึกแต่สิ่งที่ดีนึกงานในแง่ดีอะไรต่างๆนึกให้มันสบายใจท
ทำงานก็ร่าเริงไปกับงานเบิกบานไปกับงานพอมีร่าเริงปั๊บนะทำงานด้วยใจร่าเริงเขาเรียกว่ามีปราโมทย์พอมีปราโมทย์แล้วต่อมาทำงานไปงานมันเดินหน้าไปมันก็อิ่มใจว่างานมันก้าวหน้ามีผลเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยเกิดท่านเรียกว่าปีติอิ่มใจพอมีปีติอิ่มใจนะสบายใจถ้าบอกมีปัสสัทธิความผ่อนคลายกายใจจะไม่มีความเครียดคนที่ทำงานอย่างนี้เรามีปีติอิ่มใจก็สบายใจไม่เครียดมีความผ่อนคลายสงบเย็นมีปัสสัทธิแล้วก็มีความสุขมีความสุขก็โปร่งใจโล่งใจไอ้ความสุขนี่แปลว่าโปร่งโล่งใจมันไม่มีอะไรมาบีบคั้นติดขัดขับข้องคำว่าทุกข์นั่นแปลว่าบีบคั้นคนที่มีความทุกข์ก็คือมีอะไรมาบีบคั้นใจตัวเองถ้าบีบคั้นกายก็เรียกว่าทุกข์กายถ้าบีบคั้นใจก็เรียกว่าทุกข์ใจในคนจำนวนมากนี่เอาอะไรต่ออะไรมาบีบคั้นใจตัวเองก็เรียกว่าทำให้เกิดความทุกข์ใจหรือว่าบางงานก็ติดขัดทับข้องไม่โปร่งไม่โล่งทีนี้พอคล่องใจสะดวกใจโปร่งโล่งใจก็มีความสุขมีความสุขแล้วต่อไปท่านก็บอกว่าใจมันก็มั่นคงสงบก็แน่วแน่ทำอะไรใจก็อยู่กับเรื่องนั้นไม่ฟุ้งซ่านไม่กระวนกระวายอันนี้ท่านเรียกว่ามีสมาธิสมาธิก็เกิดขึ้นพอมีสมาธิแล้วจิตใจเราสงบตั้งมั่นแน่วแน่แล้วจะคิดอะไรแต่อะไรมันก็ความคิดมันก็เดินปัญญามันก็เดินจะใช้พลังจิตไปในทำงานอะไรแม้แต่ว่าไปทำกรรมฐานมาเป็นสมาธิก็ได้ผลดีด้วยอันนี้ดีไปหมดเลยอันนั้นนี่ตกลงว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าทำให้ชีวิตของเราได้มีความสุขอย่างแท้จริงเพราะว่างานเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้การทำงานเนี่ยเป็นตัวนำมาซึ่งความสุขแล้วก็สุขด้วยการทำงานนั้นด้วยสุขตั้งแต่เวลาทำงานแล้วต่อไปหลังจากงานแล้วขณะทำงานก็มีความสุขเสร็จงานก็มีความสุขเพิ่มอีกแล้วก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าทำให้ชีวิตมีความสุขโดยที่เอางานเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตนี่ก็ถ้าหากว่าเราทำงานได้อย่างนี้แล้วก็คือความหมายของงานที่เราได้พูดกันมาตามวัฒนธรรมประเพณีไทยที่บอกว่าไปงานวัดงานสงกรานต์ก็มองกันในแง่สนุกสนานบันเทิงเราก็มาทำงานของเราแม้แต่ในโรงงานเนี่ยให้มันมีจิตใจที่เบิกบานสดชื่นผ่องใสอย่างนั้นด้วยโดยที่รู้เข้าใจคุณค่าของงานแล้วมีสติเตือนตัวเองให้คอยทำใจให้ร่าเริงเบิกบานอย่างนี้และชีวิตของเราก็พัฒนาไปด้วยแต่ชีวิตคนที่ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายยังถูกต้องนี่แหละเป็นชีวิตที่เจริญก้าวหน้าถ้าแม้แต่สิ่งที่เราทำอยู่ตลอดเวลาคืองานเป็นของประจำเนี่ยเรายังปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไปปฏิบัติต่อสิ่งอื่นไม่ค่อยถูกต้องเหมือนกันเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประจำของเราตลอดเป็นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญการงานนี่แหละทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าเป็นกรรมคำว่ากรรมนั่นแปลว่าการกระทำการกระทำในชีวิตส่วนใหญ่ของคนก็คืองานเพราะนั้นคำว่ากรรมในความหมายที่ละเอียดที่สุดก็คือเจตนาที่ทำการเจตนาในใจนี่เป็นตัวที่ทำให้เราทำโน่นทำนี่แล้วก็เวลาทำออกมาเป็นกิจกรรมภายนอกเราเรียกว่ากิจกรรมทีนี้ถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นหลักของชีวิตก็เรียกว่าเป็นตัวงานเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมีความหมายหลายขั้นนี่กรรมในความหมายที่เป็นกว้างที่สุดก็คืองานที่แต่ละคนทำพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ากรรมพุนาวัตตีโลโกโลกนี้เป็นไปตามกรรมโลกนี้เป็นไปตามกรรมก็คือเป็นไปตามเนี่ยขั้นพื้นฐานก็คืองานของคนเนี่ยคนมนุษย์ที่มาทำงานกันในสังคมนี่แหละเป็นตัวบันดาลให้โลกในสังคมเป็นไปโลกสังคมจะเป็นไปก็ด้วยกิจกรรมสำคัญคืองานของคนที่ทำเนี่ยอาชีพการทำงานเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตของคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเครื่องนำให้โลกให้สังคมเป็นไปในโลกสังคมประเทศไทยเอาตั้งแต่สังคมประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงก็อยู่ที่งานที่คนไทยเนี่ยทำเพราะนั้นเราจะให้สังคมประเทศชาติของเรานี่ไปในทางไหนก็คนแต่ละคนที่มาอยู่ในประเทศเป็นพลเมืองก็ต้องทำงานให้ถูกเรื่องกันให้เป็นงานที่จะนำประเทศชาติสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแล้วก็งานในความหมายต่อมาก็คือว่าผลที่สุดแล้วกิจกรรมของมนุษย์ทุกอย่างเนี่ยมาจากเจตจำนงในใจเจตจำนงเจตนาความตั้งจิตตั้งใจ
และเป็นตัวที่ปรุงแต่งสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างโลกมนุษย์นี่เป็นโลกของเจตจำนงโลกของความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์สังคมมีความเจริญก้าวหน้ามีเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเจตจำนงความคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้นซึ่งต่างจากโลกของสัตว์ทั้งหลายโลกของธรรมชาติที่มันไปแบบหนึ่งแต่โลกของมนุษย์เนี่ยเป็นโลกของเจตจำนงโลกของเจตนาปรุงแต่งสร้างสรรค์ดังนั้นท่านจึงบอกว่าโลกนี้หรือสังคมเนี่ยเป็นเพราะกรรมหรือเป็นตามกรรมของมนุษย์ถ้าก็มองความหมายหลายชั้นนี้คนที่มีเจตจำนงเจตนาปรุงแต่งสร้างสรรค์ที่คิดเก่งเนี่ยจะเป็นผู้คิดริเริ่มในการที่จะนำสังคมให้การเปลี่ยนแปลงและบางคนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปตามวิถีนั้นสังคมก็เป็นไปตามนั้นแต่ว่าโดยปกติแล้วก็กิจกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ก็คือการงานนี่แหละที่ทำให้สังคมเป็นไปเพราะนั้นเราเนี่ยมีส่วนที่จะปรุงแต่งชีวิตปรุงแต่งสังคมปรุงแต่งโลกให้เป็นไปต่างๆเราก็มาช่วยกันปรุงแต่งในทางที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์การงานที่เป็นอาชีพสุจริตก็เป็นส่วนที่จะช่วยปรุงแต่งนำโลกไปในทางที่ดีงามให้โลกร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและยิ่งทั้งงานนั้นไม่เพียงแต่สุจริตแต่ยังเป็นงานที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์ด้วยก็เป็นการหล่อเลี้ยงให้โลกนี้ได้มีความสุขเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปก็ให้เราได้มีความพอใจในสิ่งที่เราทำอย่างถูกต้องตั้งแต่งานเป็นต้นไปก็เมื่อเรารู้คุณค่าของงานเราก็มีความพอใจทั้งงานและนึกขึ้นมาเมื่อไรเราก็ได้มีความอิ่มใจว่าเราได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้ววันนี้ก็อาตมาก็ได้มาพบปะกับโยมญาติมิตรชาวโรงงานชาวบริษัทนี่ก็เป็นผู้ที่ทำงานที่สุจริตทำงานที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ก็ขอให้เห็นคุณค่าแห่งงานของตนเองอย่างที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วแล้วก็นอกจากเราทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ต้องทำจิตใจของเราให้สบายมีความสุขด้วยและจิตใจของเราที่สบายและมีความสุขนี้ก็เป็นปัจจัยให้เราทำงานที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมได้ผลยิ่งขึ้นด้วยมันก็จะอิงอาศัยซึ่งกันและกันผูกพันกันไปอย่างนี้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพราะนั้นก็ตกลงว่าเราทำนี่ให้ชีวิตของเราเนี่ยได้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆส่วนที่ได้นี่ก็มีทั้งสองด้านก็คือด้านที่ว่าเป็นตัวงานซึ่งอาจจะออกมาเป็นผลเป็นวัตถุด้านหนึ่งแล้วก็ด้านของจิตใจที่มีความสุขมีความสบายมีการพัฒนาของชีวิตอยู่เรื่อยให้ได้อยู่เรื่อยไปนี่เราก็เอาอันนี้มาตรวจสอบเราก็ดูว่าการทำงานของเราการดำเนินชีวิตของเรานี่มันได้เจริญก้าวหน้าขึ้นหรือไม่การที่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนี้มันก็ต้องดูจากหน่วยย่อยที่เจริญก้าวหน้าไปปีหนึ่งๆนี้มันก็มาจากแต่ละเดือนมาจากแต่ละวันเราก็มาสำรวจเลยคนที่จะเจริญจริงๆเนี่ยเขาต้องสำรวจแต่ละวันสำรวจมาแต่ละวันว่าในแต่ละวันนี้เราได้พัฒนาได้ผลเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าไปมัวสำรวจช้าๆเดือนปีนี่ไม่ทันหรอกคนที่เขาจะมีฐานะดีขึ้นและตั้งตัวได้เนี่ยเขาต้องสำรวจแต่ละวันพระท่านเลยสอนเตือนไว้เลยนะมีคำที่เป็นพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งจำไว้ได้ก็ดีเอาไว้สำรวจตัวเองนะท่านบอกว่าเวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างในจำเป็นคติเลยนะถ้าจำวันนี้ได้แล้วก็เจริญงอกงามแน่เลยเพราะแต่ละวันเราจะสำรวจตัวเองสำรวจตัวเองว่าวันนี้เราได้ยังไงก่อนจะนอนสำรวจทีนี้ถ้าเราสำรวจถ้าเราว่าได้เราก็มีความพอใจถ้าเรารู้สึกไม่ได้นี่เท่ากับเตือนสติแล้วพรุ่งนี้เราจะต้องพยายามทำให้ได้ผลแล้วต่อไปจะต้องให้รู้สึกว่าได้ทุกวันเพราะได้ทุกวันแล้วปีนึงไม่รู้ได้เท่าไหร่เดือนนึงก็เยอะแล้วปีนึงก็มากมายเพราะฉะนั้นให้สำรวจแต่ละวันทางพระนี่ท่านบอกเป็นคาถาภาษาบาลีบอกว่าอะไรอโมพันธิวสังกยิราอัปเปนะทุเกนวาจำเป็นคาถาไว้ก็ได้คาถาอย่างนี้มีประโยชน์คาถาบางคนท่องไปไม่รู้เรื่องท่องไปไม่รู้ความหมายเลยแต่คาถาที่อาตมาให้นี่ใช้ด้วยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นคาถาที่ได้ผลศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็เรารู้ความหมายเป็นประโยชน์แท้จริงบอกว่าอะไรบางทีบอกอโมพันธิวสังกยิราอัปเปนะทุเกนวาเท่านี้อโมคังทิวสังกยิราอัปเปนะทุเกนวาแปลว่าเวลาแต่ว่าเวลาแต่ละวันจะให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเอาแค่นี้
นะแต่ละวันแต่ละคืนนี่สำรวจตัวเองอันนี้ที่ว่าได้เนี่ยหลายคนก็มองไปแง่ได้เงินนะก็จะไปคิดแค่นั้นชีวิตของเราไม่ใช่ได้แค่นั้นชีวิตของเราจะได้ความสุขนะเราได้เงินมาเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงให้มีความสุขแต่ไม่ใช่ว่าได้เงินแล้วจะมีความสุขแน่นอนเงินยังไม่ใช่หลักประกันนะมันเป็นตัวเอื้อให้มีความสุขแต่ไม่ใช่หลักประกันให้มีความสุขบางคนได้เงินมามากก็ไม่มีความสุขเพราะนั้นได้เงินไม่พออ้าวได้งานเอาอีกแล้วได้งานงานนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเรารู้แล้วนี่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตในการพัฒนาตนในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติสังคมนี่เราได้งานไหมวันนี้งานได้ผลได้งานแล้วก็ได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและต่อมาก็คือได้ผลทางจิตใจได้หรือเปล่าแต่จิตใจของเรานี่ได้หรือไม่เราทำอะไรต่างๆที่เราทำเนี่ยเพื่ออะไรหาเงินหาทองเพื่อจะให้มีความสุขแล้วเสร็จแล้วเราได้ความสุขหรือเปล่าให้สำรวจแต่ละวันนะบางคนไม่เคยสำรวจเลยเป้าหมายคือความสุขแต่ไปมองที่ได้เงินเสร็จแล้วได้เงินแล้วไม่ได้ดูว่าแล้วได้เงินมามีความสุขหรือเปล่าเสร็จแล้วเลยหาเงินตลอดชาติไม่มีความสุขสักทีนะก็ไม่ได้เรื่องตกลงว่าสำรวจเลยสำรวจแต่ละวันนี่แหละด้านเงินด้านงานด้านทำประโยชน์อะไรก็แล้วแต่แต่มาลงท้ายที่จิตใจได้มีความสุขมีความสงบมีความเจริญของจิตใจไหมจิตใจมีความพัฒนาก็มีความสุขอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีความร่าเริงเบิกบานใจมีความอิ่มใจมีความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจมีความปลอดโปร่งคล่องใจมีความสงบมั่นคงแน่แน่ของจิตใจสำรวจนี้ถ้าเราดูจนกระทั่งถึงจุดนี้แล้วก็สบายใจเรียกว่าดูครบวงจรไม่ใช่ดูแค่เงินอย่างเดียวไม่ครบวงจรได้วัตถุอย่างเดียวไม่พออันนั้นสำรวจว่าที่ได้แต่ละวันเนี่ยต้องให้สำรวจครบวงจรได้ตั้งแต่วัตถุที่อยากมาจนกระทั่งถึงสาระในจิตใจของเราที่เป็นนามธรรมละเอียดบริสุทธิ์ว่าความสุขความสงบของจิตใจความร่าเริงเบิกบานใจได้ไหมต้องให้ได้แต่ละวันก่อนจะนอนหลับอย่างน้อยว่ามันเครียดมาทั้งวันแล้วมันเศร้าหมองขุ่นมัวมาก่อนจะนอนให้มันยิ้มกับตัวเองได้ก็ยังดีนะยิ้มในใจแล้วทำใจให้ร่าเริงแม้แต่นอนนั้นยังปรุงแต่งได้ในใจของเราเวลานอนนะเออนอนเวลานอนลงไปนอนแล้วก็วางตัวให้สบายนะแล้วปล่อยมือปล่อยเท้าแล้วก็บอกตัวเองบอกสบายให้มันได้สักหน่อยก็ยังดีนะทำใจแค่นี้มันนำตัวเองจิตใจของคนเราเนี่ยมันนำตัวเองได้พอนอนแล้วเราบอกตัวเองว่าสบายแล้วก็ทำใจให้สงบเพราะบางคนนี่ไม่เคยนึกใจไม่มีเวลาพักเลยแต่ร่างกายไม่ได้มีพักเพราะกายพักแล้วใจไม่พักอีกคิดวุ่นวายมุ่นงานท่านทางพระแต่ก่อนคนโบราณเขาเรียกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวหมายความร้อนรุ่มตลอดเวลาเพราะนั้นต้องมีวิธีการอย่างน้อยพอพักผ่อนกายแล้วก็ให้ใจพักด้วยนะบอกตัวเองว่าสบายอย่างนี้แล้วก็ทีนี้ก็ทำใจให้ร่าเริงเบิกบานนะให้มีความสุขถ้าเกิดนอนไม่หลับจะไปทุกข์มันบางคนนอนไม่หลับก็ไปซ้ำเติมตัวเองไอ้ตัวมันนอนไม่หลับก็แย่อยู่แล้วยังไปทุกข์กระวนกระวายเพราะความไม่หลับโอ้ทำไงเราก็ไม่หลับสักทีก็นอนไปทุกข์อยู่งั้นแล้วก็เลยพอถึงเช้านี่โหลเหลวอะไรโหงเหวงจะเป็นลมเอานี่ถ้านอนไม่หลับไม่เป็นไรช่างมีเทคนิคหลายอย่างนะก็ลองท่านอย่างพระเช่นบอกว่าอ้าวลองกำหนดลมหายใจนับหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆสัก50ครั้งเนี่ยบางคนนับไม่ทันครบหรอกเป็นคนนอนไม่หลับไม่ถึง50ครั้งหลับไปไม่ได้ไม่รู้นะลองนับลมหายใจดูถ้านอนไม่หลับทีนี้เอาบางคนนับแล้วก็ไม่หลับมีเหมือนกัน50ครั้งไม่หลับ100ครั้งก็ไม่หลับไม่ต้องเป็นห่วงบอกอีกคาถาหนึ่งบอกหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างภาวนาเลยหายใจเข้าหลับก็ช่างหายใจออกไม่หลับก็ช่างถ้าทำใจนี้สบายมันไม่หลับทั้งคืนพอถึงเช้าก็ไม่เห็นค่อยเพลียเลยอาตมาเคยป่วยแล้วมันนอนไม่หลับเพราะว่ามันเรื่องของความเจ็บปวดนะก็ต้องทำบอกว่าหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างเนี่ยจังหวะรถไฟอย่างนี้ได้ผลถึงเราจะไม่หลับเราก็ไม่ค่อยเสียแต่คนที่ไม่หลับแล้วใจว้าวุ่นเนี่ยไปห่วงตัวเองกังวลไม่หลับเนี่ยโอ้โหพอถึงเช้านี่เสียทับแย่เลยดังนั้นไม่ต้องกลัวหรอก
ถึงมันไม่หลับก็ช่างมันเราก็ได้พักใจของเราไปพอสมควรแล้วพักใจกายไม่พักก็ให้ใจมันพักเนี่ยหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างในใจพักสบายก็มีแหละมีวิธีการต่างๆตกลงว่าถ้าทำอย่างนี้เราได้ทุกวันไม่เสียชีวิตนี้ไม่สูญเสียเปล่าได้กำไรเรื่อยดังนั้นเอาคาถาพระพุทธเจ้าไปใช้นี่คาถานี้ชะงัดศักดิ์สิทธิ์แน่นอนบอกว่าอะไรเมื่อกี้อโมคังทิวสังกยิราอัปเปนะภูเกนวาเวลาแต่ละวันจะให้ผ่านไปเปล่าไม่มากก็น้อยต้องให้ได้อะไรบ้างเอาละถ้าคนที่มีความเพียรขยันมากยิ่งกว่านี้อีกนะพระพุทธเจ้าบอกคาถาไว้สั้นกว่านี้อีกไอ้เมื่อกี้มันยังยาวนะอันนี้ให้มันสั้นเข้าไปอีกเวลาก็สั้นลงบอกธโนโวมาอุปจักขะธโนโวมาอุปจักขาท่านนี้เองบอกเวลาแต่ละขณะอย่าให้ร่วงไปเปล่าโอ้โหเอาหนักเข้าไปอีกเลยนี่นี่ก็ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วท่านให้เพียรพยายามขนาดนี้แม้แต่ละขณะก็อย่าให้ผ่านไปเสียตามแปลตามตัวบอกว่าเวลาแต่ละขณะอย่าร่วงท่านไปเสียอย่าร่วงพาอย่าร่วงหมายความมันข้ามตัวเราไปโดยเราที่ไม่ได้ทำอะไรอันนี้ก็เป็นพติต่างๆซึ่งอาตมาคิดว่าจะเป็นผลเป็นประโยชน์ในการทำงานและในการดำเนินชีวิตของทุกท่านทุกคนก็ขอนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นข้อคิดในทางธรรมวันนี้อาตมาก็ใช้เวลาที่ประชุมไปมากแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาแต่คุณโยมผู้เป็นประธานกรรมการแล้วก็ท่านกรรมการอุปการคุณโยมทุกคนแล้วก็คุณชาญวิทย์เป็นต้อนทุกท่านแหละที่ได้พนักงานทุกท่านชาวบริษัทที่ได้ต้อนรับเราก็มาพบกันในบรรยากาศที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทำให้มีความสุขก็ขอให้ความสุขนี้เกิดขึ้นในใจของทุกท่านแล้วก็ดำรงอยู่ยั่งยืนพัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไป